สวัสดีครับ16เมษายนนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นสินค้าขายดีบน Amazon นะครับสนับสนุนโดย Jungle Scout นะครับ Database นะครับผมก็มาเจอเป็น Coffee Filter นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องขายผลิตภัณฑ์หลักก็ได้เพราะผลิตภัณฑ์หลักมันใหญ่เนี่ยมันใหญ่นะครับแต่ถ้าเรารู้รุ่นที่ขายดีครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นฟิลเตอร์ครับของพวกกาแฟถ้าเกิดคุณรู้แหล่งนะฮะหาแหล่งได้นะครับธุรกิจนี้เป็นอย่างไรมาดูกันครับหนึ่งก็จะมีนี่แอดเวิร์ดนะครับ4ปีหลังนะฮะโตขึ้นแบบสม่ำเสมออย่างน่าเกลียดอีกแล้วนะครับหน้าแรกของคีย์เวิร์ดนี้นะครับก็ใช้ได้เลยแหละนะครับใช้ได้เลยแหละแล้วก็ High Demand นะครับถือว่าดีMerchant Word นะครับนี่ผมอาจจะคัดมายาวไปหน่อยนะฮะ Copy Competitor อาจจะเป็น Copy Filter ดูอ่ะนะครับการค้นหาก็หลักแสนนะครับเพื่อไปหาคีย์เวิร์ดลองเทลอะไรพวกนี้นะครับต่อยอดคีย์เวิร์ดก็ธุรกิจตัวนี้นะครับเฉพาะสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับยอดขายอยู่ที่31,600 เหรียญ31,600 ดอลลาร์ก็ประมาณล้านหนึ่งครับประมาณ1 ล้านแล้วมันยังมีฟิลเตอร์ตัวอื่นอีกนะครับมันไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่คือยอดขายของธุรกิจพวกนี้นะฮะ7,000 22,000 25,000 100,000 34,000 26,000 100,000ก็ดูแล้วถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับถ้าใครรู้แหล่งนะฮะก็ลองดูครับนะอาจจะต้องดูรุ่นซึ่งการเช็ครุ่นขายดีใน Amazon ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเสร็จแล้วพอรู้รุ่นแล้วรุ่นไหนที่ต้องใช้ฟิลเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับถ้าเราศึกษาหาฟิลเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อพวกนี้เป็นสินค้าที่มันทดแทนได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อของมันนะครับสามารถทดแทนได้แต่ว่าจริงๆตัวของมันนี่ก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับนี่แบบนี้นะครับโอ้หาวอัดคลิปไปหาวไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ธุรกิจหลักเรามองว่าสินค้าชิ้นนี้เราส่งยากเพราะมันหนักนะฮะชิ้นใหญ่มันหนักแต่เราสามารถหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนเสริมที่มันต้องเปลี่ยนตลอดเอาไปทดแทนได้แล้วถ้าเกิดคนมีการนิยมกินกาแฟอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้แล้วหมดใช้แล้วหมดนะครับบน Amazon ก็เป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่ขายดีในระดับหนึ่งเหมือนกันโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมใช้อะไรบ้าง1 Jungle Scout เอาปิดไปซะละ Jungle Scout Database 2 Jungle Scout Extension 3 AdWord นะครับ Keyword Planner แล้วก็4 Merchant Word นี่คือเครื่องมือที่เราเอามาวิเคราะห์ก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าธุรกิจที่เราสนใจนั้น work ไม่ work หรือถ้าเกิดเราไม่มีไอเดียเลยเราสามารถใช้ Jungle Scout หาสินค้าหมวดที่เราชอบได้ด้วยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นจะทำ Amazon คุณสามารถหาเครื่องมือ Jungle Scout Merchant Word AdWord หาเองก็ได้หรือจะเรียนกับเราก็ได้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE AD นะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE AD เราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ